สวัสดีค่ะเอ้ยพวกเราเดอะสาฮานะคะภาพเป็นอะไรครับเรื่องอะไรคือภาคเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคเป็นตัวไหนก็คือในภาคที่3เป็นตัวแฮร์รี่ครับลองเอาเสียงแฮร์รี่ก่อนเสียงแฮร์รี่เนี่ยมันในภาคภาษาไทยเป็นไงเสียงแฮร์รี่ลูมอสแม็กซิมาค่ะครับขออีกสักนิดนึงอ่ะนิดนึงขาดยาวหน่อยยาวหน่อยยาวยาวครับยาวยาวเรื่องของมันเขินมากครับเล่นแบบเป็นแบบวิทำไมตัวจริงขาวอีกทำไมสวยอย่างนี้นะใช่วิ่งไปทำไมสวยจังเลยอะไรเงี้ยครับผ่านนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่าหนูเป็นกระเทยนะลูกหนูว่ายังไงบ้างใจร้ายอ่ะกินยาครับเลิกเสร็จแล้วฮะมันเป็นหวัดเลยอีกบกระเทยโอ้นิดนึงได้ครับโอ้แข็งแรงอยู่แล้วครับกล้องมันสู้ไหมกล้องอยู่ไงไอ้กล้องอ่ะไอ้ฟุ๊กมันสู้ไหมสู้ไหวสู้ไหวแบบห้องน้ำรวมครับที่มันอยู่ข้างล่างมันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วฟุ๊กก็ไปปิดไฟตอนเขาอาบน้ำอยู่จี๊ดจ๊าดครับคาดหวังอะไรหรือเปล่าครับคาดหวังเขาจะออกมาด้วยความตกใจแล้วก็ลืมเวทตัวมาหรือเปล่าครับคือคาดหวังอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับจริงๆก็มีลึกๆ ออกมาอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่จากการที่อยู่ด้วยกันมานานครับก็เลยไม่ได้คาดหวังตรงจุดนั้นครับเพราะมันรู้แล้วแล้วใครตอนนั้นคู่แรกของเราคือใครนะก็พี่แฟนกับพี่เอกอันนี้ไม่เป็นความจริงไม่ได้มาเปิดเผยเยอะมากออกสื่อสังกิตดีเหรอร้องเพลงนี้ตั้งใจมันพัฒนาได้เต้นได้ไหมเต้นเก่งไหมเต้นเก่งก็ได้ร้องเพลงเก่งไหมพูดชัดไหมไม่ชัดสังกิตไม่ดีทางก็งั้นๆไม่ดีครับคุณก็สวัสดีครับไปกลับบ้านเลยเดี๋ยวรอสนุกมากแต่ตอนหลังครูแมมก็ออกมาผมก็ด้วยความที่แบบอยากให้ครูสนุกด้วยครับผ่อนคลายด้วยอะไรเงี้ยดิวบอกว่ามาแล้วนำครูแมมแล้วนำครูแมมผมก็เลยไปเอาสายยางฮะก็ไปรดน้ำครูแมมสั่งรถซึ่งกันและกันดีกว่าพี่ฟุ๊กสวัสดีไงครับขอพรครับผมต้องส่งน้ำพี่ขิงด้วยให้มีความสุขมากๆดีนะครับเปลี่ยนเองนะครับอย่างที่เคยคุยกันขอให้ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับแฟนคลับนะครับหรือว่าคนที่คอยเชียร์หรือว่าได้ฟังเพลงของเราไปบ้างแล้วนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับในเน็ตอะไรอย่างนี้นะครับบอกว่าทำไมเสียงไม่ดีเหมือนหน้าตาเลยอะไรเงี้ยคือตรงนี้ฟุกก็บอกว่าต้องขอโทษไปจริงๆนะครับคือเยอะไปโอเคนี่ครับในวันนี้ครับคอยควบคุมการผลิตอยู่ครับก็บอกว่าเพลงเศร้าถึงใจดีมากเลยฟังกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะอุ้มก็อยู่กับน้องฟลุ๊กเจ้าของบทเพลงคนไม่เคยถูกรักนั่นเองค่ะพวกบางทีพี่ส่งมาใหญ่ฟลุ๊กก็รับใหญ่ๆบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมาเลิศอ่ะสั่งได้อ่ะใช่แต่เราเศร้าเพราะว่าตั้งแต่เช้าฟลุ๊กเช็ดกระจกอย่างเดียวเลยเหนื่อยไหมอ่ะ
ก็อันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เล็งเห็นศักยภาพในจุดนี้ของฟูนะฮะแขนโตไปข้างนึงแล้วอ่ะก็ตั้งแต่เช้าฟูก็ได้แบบว่าโชว์ศักยภาพในการแสดงเต็มที่ครับก็อยู่เงี้ยฮะทางพี่เจมส์เมืองสังผู้บริหารสถาบันวิฟ้าคุณกลับเรื่องกระจกสะอาดไปหลายบ้านแล้วไม่รู้โดนหลอกใช้อยู่ก็คุณกลับก็ย้ายโลเคชั่นไปเรื่อยๆใช่ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าร้อนเอามือลงมาใช่ป่ะฮะพูดเล่นจะได้ตอบรับจากกลัวอย่างเงี้ยไม่ได้เอามันเลยไหมครับก็กลัวกลัวปานฝาปานดิบมันสดไงรู้หัวฟุกชอบเอานิ้วนะฮะไปลูดจักรแร้จักรแร้นะฮะของสาวๆในบ้านเรื่องจริงครับโดนใครโดนเยอะสุดครับผมก็คงจะเป็นแกรนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะแกนขาวครับดูว่าพวกแกนเหม็นเพราะว่าแกนเหม็นด้วยครับก็จะชอบเอาไปแบบให้คนอื่นดมต่ออะไรอย่างนี้ครับหลิวไปเจอหลิวเตอร์หัวเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามต้องหลิวตาตามเออน้ำมาที่รักไปอาบน้ำกันเดี๋ยวจะพาไปเล่นนังนี่กระใจง่ายเดี๋ยวไปกับเขาชอบพี่จริงปะเนี่ยฮะเฮ้สภาพอย่างนี้ชวนไปอาบน้ำลักษณะหน้าแบนเหมือนสบู่ใช่ไหมเอาจังหวัดเดียวเพชรบุรีได้พังงาพังพรสระบุรีดีมากสริงบุรีมีที่ไหนสิเขามีแต่สิงบุรีสริงไม่มีครับผมสิงบุรีสาวรีอะไรเองนำหน้าเราดีไปเล่นที่ซ้อมฉีกเสาวรีเป็นจังหวัดนะจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเอาจังหวัดสิครับเป็นจังหวัดจะหาแล้วครับครับน้องยินดีถ่ายรูปเสียงเข้ากันรูปขาไม่ได้ยินตอนนี้อ๋อคือถึงนะครับอยากเล่นมูครับถึงครับสตูดิโอดอก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 ครับสวยงามเห็นหมดเลยครับมีที่เล่นมากมายเลยนะที่ฟุกจะไม่เล่นนะครับที่ฟุกจะไม่เล่นนะครับว่ามันสูงนะครับสูงมากเลยนะครับได้อารมณ์นี้อยากเจอหนักกว่านี้ครับพูดจริงคือแบบว่าเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ใครบอกถอนตัวครับแกนทำไมอ่ะทำไมแกนถอนตัวไม่ได้เราต้องทำได้ทุกอย่างเพื่อคนดูให้มาเพื่อแฟนคลับเราด้วยอ่านนัทมนต์กฤษณะถ่ายรูปกับเราเขาบอกให้มาร้องเพลงอย่างเดียวครับชอนเขาเพื่อนเขาบอกว่าผีเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบว่าเหมือนคนที่ตายแล้วนะฮะก็คือแหละครับอู้คือมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคือเข้าไปแล้วเขาแค่ดับไฟอย่างเงี้ยฮะตรงนั้นมันเป็นหุ่นเฉยๆนะฮะนะครับได้ค่ะเมื่อกี้ดังสุดเลยนะคะใช่ครับกรี๊ดด้วยนะอันนี้มันเด็กๆไปนะฮะไปสักประมาณนี้เลยดีกว่า190เราใส่กันได้ไหมเวลาเราเล่นนะครับเราก็เล่นกันประมาณ 3-4 เซตนะครับเซตหนึ่งเป็นเส้นหนังนะครับแต่ว่าที่มันเอาไปแล้วที่มันเอาไปแล้วแต่ว่าคนใส่มันหล่อพี่คนใส่มันหล่อพี่คนใส่กันมันก็ดูดีใช่ปะแหมช่างเขาบอกว่าไม่ผิดหวังชมการรอคอยนะครับนับว่าสองคนสองผู้ชายดีๆสองคนนะครับมาขึ้นคอนเสิร์ตกันตุ๊ดเด็กกับตุ๊ดแก่จริงจังเลยเนี่ยครับ
เราชอบแล้วเราเริ่มชอบแล้วเอาจริงๆเราเริ่มชอบแล้วอ่ะมาครับก็หลังจากที่ฟุ้งได้ไปออกรายการตีสิบกับครอบครัวทีนี้ก็มีคนบอกว่าฟุ้งโตเป็นสาวแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าก็จะถามถึงรับรองว่าฟุ้งเข้มแข็งครับยังไงฟุ้งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือเปล่านะฮะของนี้ก็ต้องดูเป็นนานๆนะครับพิสูจน์ได้นะฮะมันจะมีบางมุมที่แบบว่าต้องเก็บซ่อนไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนซิงเกิลใหม่ฟูว่าที่ออกมาแล้วคือซิงเกิลใหม่ที่อ๋อที่อยู่ในอัลบั้ม Star Wars ชื่อเพลงอะไรนะคะสิ่งดีๆที่ไม่อยากบอกใครครับ